สวัสดีจ้าทุกคนช่อนะคะตอนนี้ช่อก็อยู่ที่บริษัทของแฟนะคะซึ่งมาทำอีกแล้วค่ะทุกคนตอนแรกบอกแฟนะคะว่าจะไม่มาทำแล้วเพราะว่าเหนื่อยมากช่อได้สัญญาที่โรงแรมนะคะเป็นเวลา2เดือนซึ่งหัวหน้าเขาบอกว่าถ้าได้2เดือนแล้วหลังจาก2เดือนอาจจะมาเพิ่มอีก6เดือนซึ่งช่อก็แบบว่าโอเคถ้าได้สัญญาที่โรงแรมแล้วก็คือจะหยุดทำงานที่นี่นะคะแต่ก็ยังโดนลากมาอีกค่ะทุกคนที่โรงแรมช่อจะได้ทำงานอยู่ประมาณอาทิตย์นึง5วันก็คือมี2วันให้หยุดนะคะแต่จะไม่ได้หยุดเสาร์อาทิตย์เพราะว่าโรงแรมเขาต้องการคนทำความสะอาดเสาร์อาทิตย์ก็คือได้หยุดอาจจะเป็นพุธพฤหัสหรือว่าจันทร์อังคารอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแฟนก็ลากมาค่ะเพราะว่าเขาบอกว่ามาทำงานที่นี่ไม่ต้องทำอะไรมากมายนะคะทุกคนเดี๋ยวช่อจะให้ดูว่าวันหนึ่งวันเนี้ยในวันหนึ่งของช่อเนี่ยทำอะไรบ้างนะคะซึ่งช่อก็เพิ่งรับของแล้วก็กรอกเอกสารนะคะเข้ากับดอตูร์ตัวนี้นะคะถ้าเกิดของมาก็ต้องมาดูว่าของนั้นตรงกับกระดาษหรือเปล่าถ้าไม่ตรงก็ไม่สามารถกรอกข้อมูลเข้าไปได้นะคะแล้วก็จะพาไปดูข้างนอกค่ะทุกคนแฟนบอกว่าไม่ต้องทำอะไรมากไม่ต้องทำอะไรมากแฟนบอกนะคะ stop ไม่ต้องทำอะไรมากรถมารอแล้วไม่ต้องทำอะไรมาก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 หาของกันคางเหลืองไปเลยจ้าไม่ต้องทำอะไรมากไม่ต้องทำอะไรมากมาอีก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เลนจ้าแฟนบอกไม่ต้องทำอะไรมากโอ้ยจะบ้าตายไม่เคยคิดจะเชื่อคำพูดของแฟนเลยว่างานโรงแรมนั้นหนักแล้วนะอันนี้หนักยิ่งกว่าอีกจ้ะหนักสมองหนักสมองไม่พอนะจ๊ะทุกคนนี่นะคะถ้าของมาปุ๊บเอาออกกระดาษตัวนี้ต้องกรอกข้อมูลเข้ากับคอมพิวเตอร์เพื่อส่งไปสำนักงานใหญ่แล้วก็มานับสินค้าข้างในนะคะว่าได้ตามจำนวนที่เขาส่งมาหรือเปล่าไม่มีอะไรทำมากคำว่าไม่ต้องทำอะไรมากของแฟนคือมีอะไรทำมากทำจนตอนนี้คือหัวเข่าช่อหมดแรงอ่ะเพราะว่าต้องเดินหาของทั้งโกดังอ่ะแล้วแบบวันเนี้ยช่วงอาทิตย์ที่แล้วนะคะช่อไม่ได้มาทำงานเนาะเพราะว่าทำงานที่สแกนดิตอ่ะเขาจะเรียกตัวตลอดเลยเพราะว่าลูกค้าเยอะช่วงนี้แบบว่าเหมือนเขาเปิดประเทศแล้วมีคนมาเที่ยวและลิสเบนสนุกก็มีคนมาเที่ยวนะคะก็เลยได้ไปเที่ยวเยอะเป็นไงจ๊ะไม่มีอะไรทำมากวันนี้ไม่ต้องทำอะไรมากจบไปด้วยรายการประมาณ 1,200 รายการเบาๆค่ะไม่ต้องทำอะไรมากคางเหลืองไปหมดแล้วอ่ะหาทั้งปีนบน1 2 3 7ชั้นทั้งปีนหาของบางทีของเท่านิ้วก้อยอะค่ะแล้วให้ช่อมาหานะโอ้โหไม่มีอะไรทำมากของแฟนช่อเลิกงานแล้วค่ะทุกคนไปแล้วจ้า